การยื่นขอรับรองเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมควรเริ่มต้นจากการศึกษามาตรฐานอาชีพที่สนใจตามที่องค์กรของท่านมีความเชี่ยวชาญโดยเข้าไปหาข้อมูลมาตรฐานอาชีพและดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ www.tpqi.go.th หรือสอบถามโดยตรงกับทางสถาบันโดยแบบคำขอเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมคือแบบคำขอปคร004ซึ่งจะต้องมีเอกสารประกอบแบบคำขอได้แก่ 1. สำเนาเอกสารการจัดตั้งหรือหนังสือบริคลสนธิแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 2. หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่มีการมอบอำนาจ 3. สถานที่ตั้งและสถานที่ที่ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม 4. เอกสารแสดงรายละเอียดของสถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการฝึกอบรมและ 5. หลักสูตรการฝึกอบรมต้องประกอบด้วยชื่อหลักสูตรวัตถุประสงค์ของหลักสูตรระยะเวลาการจัดการฝึกอบรมคุณสมบัติของผู้เรียนหัวข้อวิชาการจัดการฝึกอบรมเนื้อหาวิชาเกณฑ์การวัดผลและเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมเมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วทำการยื่นแบบคำขอกับเจ้าหน้าที่สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือยื่นผ่านระบบ TPQI Net จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบแบบคำขอและรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนกรณีแบบคำขอและรายละเอียดหลักฐานประกอบคำไม่ครบถ้วนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะจัดทำหนังสือแจ้งกลับเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขภายใน30วันนับตั้งแต่วันออกหนังสือแจ้งกรณีแบบคำขอและรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะจัดทำหนังสือแจ้งวันและเวลาที่จะดำเนินการตรวจประเมินการตรวจประเมินสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจประเมินองค์กรผู้ยื่นคำขอตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพว่าโดยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองสมรรถนะพุทธศักราช2566ดังนี้1. ตรวจสอบประเมินความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมเครื่องมือวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็นสอดคล้องกับหลักสูตรในการฝึกอบรม 2. คณะผู้ตรวจจะให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจประเมิน 3. คณะผู้ตรวจประเมินจะนำเสนอรายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้การรับรองเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมจากนั้นสถาบันจะทำหนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินและหนังสือรับรององค์กรเมื่อผ่านการรับรองแล้วมาดูกันว่าหน้าที่ขององค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมมีอะไรกันบ้าง 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบประกาศคำสั่งหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขต่างๆของสถาบัน 2. รักษาไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานและไม่กระทำการใดๆที่เป็นการเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 3. จะส่งแผนการฝึกอบรมประจำปีให้แก่สถาบันก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี 4. ฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรนั้นได้รับการรับรองอย่างน้อยปีงบประมาณละ1รุ่น 5. จัดทำรายงานและบันทึกข้อมูลผลการฝึกอบรมหรือดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันให้เสร็จสิ้นภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม 6. รักษาและส่งมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพหนังสือรับรองสมรรถนะหรือหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงานให้แก่ผู้มีสิทธิ์และให้รายงานผลการส่งมอบให้สถาบันทราบภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับจากสถาบัน 7. แจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีผลกระทบต่อการให้บริการฝึกอบรมให้สถาบันทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 8.เก็บรักษาข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า2ปีและกำหนดสถานที่จัดเก็บและผู้รับผิดชอบ 9. แสดงหนังสือรับรองไว้ในที่ที่ผู้รับบริการสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 10. จัดทำและติดตั้งป้ายตามแบบปคร.011เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม 11.ตรวจสอบข้อเท็จจริงชี้แจงจัดส่งเอกสารและจัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเมื่อได้รับแจ้งจากสถาบัน
และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อร้องเรียน 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สถาบันมอบหมายการพักฉายและการเพิกถอนหนังสือรับรององค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมคำเตือนหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่สถาบันกำหนดอาจถูกพักฉายหรือเพิกถอนหนังสือรับรององค์กรได้กรณีพบว่ากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบคำสั่งประกาศหรือหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่สถาบันกำหนดสถาบันอาจออกคำสั่งพักฉายหรือเพิกถอนหนังสือรับรององค์กรได้